วันนี้นะคะเราก็ใช้ไมค์พรมเบอร์4นะคะไมค์เบสิกยานะคะไมค์ธรรมดาเลยแล้วก็ใช้เข็มเบอร์8นะเห็นไหมเอ่ยมันเป็นสีขาวเนาะจะไม่ค่อยเห็นเนาะเริ่มต้นนะคะให้ใช้ปลายไหมพรมทับเส้นของมันเองแบบนี้ทับด้านบนนะคะทีนี้ก็จับไว้ให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะซอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมา1ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จับแบบนี้แล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายถัก F สอดเข็มเข้าไปดึงขึ้นมา2ห่วงดึงขึ้นมาอีก2ห่วงนี่นะคะลายถัก F อีกครั้งค่ะจากนั้นก็ถัก2ห่วงโซ่ธรรมดานะคะเราก็ถักลายถัก F อีก3หลักเราก็ถักห่วงโซ่ธรรมดาอีก2ห่วงโซ่นะคะเราก็ถักลายถัก F อีก3หลักแล้วก็ถักขึ้นมาอีก2ห่วงโซ่ค่ะแล้วก็ถักลายถัก F อีก3หลักจากนั้นก็ถักแค่1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้เราก็ดึงปลายไหมที่เราสับไว้เมื่อกี้ก็จะได้ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังหลักที่เราเริ่มต้น3ห่วงเมื่อกี้นะคะ3ห่วงโซ่ที่เราถักไว้ในห่วงโซ่ที่3นะคะดึงขึ้นมาให้ได้2เส้นบนเข็มนะคะแล้วก็ซอดไหมขึ้นมาอีก1เส้นทีนี้ก็พลิกกลับด้านนะคะถักขึ้นมา3ห่วง3ห่วงโซ่ปกตินะคะจากนั้นก็ถักปลายถัก F นะคะลงที่ช่องนี้นะคะถักไป2หลักนะคะแล้วก็ถักลายถัก F มาลงที่มุมนี้นะคะลง3หลักเลยนะคะจากนั้นก็ถักมา2ห่วงโซ่ปกติแล้วก็ถักลายถัก F ลงในจุดเดิมนะคะ3หลักเลยนะคะ3หลักลายถัก F นะนี่ค่ะแล้วก็มาลงลายถัก F อีก3หลักในมุมถัดไปนี่นะคะถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ธรรมดานะคะแล้วก็ลงอีก3ลายถัก F ในมุมเดิมนี่นะคะเ
าที่มุมนี้นะคะ3ลายทาง F เหมือนกันเราก็ถัก2ห่วงโซ่ธรรมดาแล้วก็3ลายถัก F ในมุมเดิมเช่นกันมาถึงมุมที่เราเริ่มต้นนะคะจบสำหรับแถวนี้แล้วก็ถัก3หลักสำหรับข้างนี้นะคะนี่นะคะทุกๆครั้งจบแถวนี้พอเราถัก3หลักเสร็จแล้วเราจะถักอีกแค่1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นสอดเข้าไปดึงขึ้นมา1ห่วงแบบนี้นะคะให้ได้2เส้นบนเข็มจากนั้นก็รวบทั้ง2เส้นแบบนี้แล้วก็พลิกกลับงานอย่าลืมพลิกกลับงานทุกๆครั้งที่เริ่มแถวใหม่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่จากนั้นก็เริ่มต้นถักปลายทาง F ลงไป2หลักเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเริ่มต้นแถวเมื่อกี้จากนั้นก็มาลง3ลายทาง F ในจุดนี้นะคะเสร็จก็มาลง3ลายทาง F ตรงมุมนะคะแล้วก็ถักมา2ห่วงแล้วก็ลง3ลายทาง F ในมุมเดิมนะคะแล้วก็มาลง3ลายทาง F ในมุมตรงกลางนี้นะคะจุดตรงกลางแล้วก็มาที่มุมก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นมุมด้วย3ลายทาง F แล้วถัก2ห่วงโซ่แล้วลงด้วย3ลายทาง F เหมือนเดิมกลับมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็ลง3ลายทาง F ในมุมที่เราเริ่มต้นมุมที่เราเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเวลาเราจะเชื่อมต่อหลังจากที่เราถัก3ลายถักเสร็จแล้วเราจะถักมาแค่1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นเลยสอดเข้าไปดึงขึ้นมา1เส้นจะได้2เส้นบนเข็มสอดเข้ามาดึงให้ทะลุทั้ง2เส้นคลิกกลับด้านขึ้นแถวใหม่นี่นะคะจะสังเกตว่าตรงห่วงตรงกลางนี้จุดตรงกลางนี้นะคะจะเพิ่มมากขึ้นถักให้ได้29แถวนะคะนี่นะคะนี่คือแถวที่1แล้วนี่คือแถวที่2แล้วก็เมื่อกี้เราจบแถวที่3แล้วใช่ไหมคะกำลังจะขึ้นแถวที่4ทำให้ได้ทั้งหมด29แถวเลยนะคะ
จบในแถวที่29นะคะถักขึ้นมาสอดทั้งสองเส้นก็พลิกงานเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับด้านถักขึ้นมา3ห่วงเหมือนเดิมเริ่มต้นเนี่ยเราจะลงลายถัก F ลงไปในจุดเดิมที่เราเริ่มต้นปกตินะคะ2หลักแล้วทีนี้เนี่ยเราจะลงลายถัก F นะคะลงในห่วงทุกๆห่วงเลยนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะลายทาง F ธรรมดาหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะพอมาถึงตรงมุมเนี่ยพอมาถักที่หลักสุดท้ายหลัก F นี่นะคะแล้วก็ตรง2ห่วงนี้ที่เราถัก2ห่วงโซ่นะเราก็จะลงเหมือนเดิมเลยก็คือลง3หลัก F แล้วก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ลง3หลัก F ในมุมเดิมนี่นะคะจากนั้นก็ถักไปตามปกติตรงนี้ค่ะขออภัยมาถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ลง3หลักลายทาง F ในมุมนะคะมุมที่เราเริ่มต้นเราก็ถักมา1ห่วงเหมือนเดิม1ห่วงโซ่นะคะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวเหมือนทุกครั้งที่เราจบแถวอะค่ะนี่นะคะจบที่2ห่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวใหม่ยาวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บเก็บปลายแล้วมันจะได้แน่นนะคะเรียบร้อยทีนี้ก็จบในส่วนของสีเขียวนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งด้านไหนก็ได้นะคะทุกด้านจะเท่ากัน
เราก็จะใช้ไหมสีเดิมนะคะแล้วก็เข็มเบอร์เดิมเลยค่ะจับตรงมุมขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่ามี2ห่วงที่เราทักไว้ตรงมุมนี่นะคะเราจะสอดตรงมุมที่ติดกับด้านที่เราจะเก็บนะคะสอดทั้งสองข้างให้ติดกันแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงเส้นไหมขึ้นมาคล้องไหมแล้วก็สอดมาทั้งสองห่วงถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ทีนี้เราจะลงลายถัก X นะคะในห่วงถัดไปสอดทั้งสองห่วงของผ้าทั้งสองด้านนะคะดึงไหมขึ้นมาจะได้2เส้นบนเข็มทีนี้ก็คล้องไหมสอดทั้ง2เส้นนี่นะคะลายถัก Xเราจะถักลายทาง X ไปจนถึงจุดที่เราต้องการเพื่อที่จะเว้นระยะสำหรับช่องแขนนะคะแบบนี้นะคะลายทาง X ไปนะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพอถักมาถึงตรงนี้นี่เราจะเว้นไว้นะคะนับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6นี่นะคะเราจะเหลือไว้6แล้วเราจะจบแค่ตรงนี้นะคะจะถักถึงแค่ตรงนี้ก็ดึงไหมถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ทีนี้ก็จบนะคะตัดไหมตรงนี้เลยนะคะเก็บไหมนิดนึงนะคะจะใช้เข็มโครเชต์เก็บหรือว่าจะใช้เข็มร้อยไหมเพื่อที่จะให้มันอยู่แน่นขึ้นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ1ด้านนะคะที่เราต่อให้เป็นตัวเสื้อนะคะด้านนี้เสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะพลิกออกมาก็นี่นะคะด้านนอกข้างนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเริ่มถักที่มุมทั้งสองข้างด้วยลายถัก X เก็บมาถึงแค่จุดตรงนี้ส่วนปลายเว้นไว้6กลุ่มเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วสำหรับสองข้างที่เราเก็บตัวเสื้อนะคะทีนี้ก็พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านนะคะสองข้างนี่นะคะตัวเสื้อก็จะออกมาแบบนี้นะคะในส่วนที่เราต่อกันเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอวแล้วก็ตรงส่วนปลายเนี่ยจะเป็นของส่วนแขนนะคะที่จะยื่นออกมาทีนี้เนี่ยเมื่อเราต่อตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มจากตรงสันที่เราต่อตรงสองมุมนี้นะคะที่เราเชื่อมต่อกันด้วยสีเทานะคะเริ่มต้นทำห่วงขึ้นมา1ห่วงแบบนี้นะคะก็จับไว้ให้อยู่ในเข็มของเราทีนี้ก็สอดเข้าไปในมุมที่เราเชื่อมต่อคล้องไหมดึงขึ้นมาถักขึ้นมานะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ถักไปถัก F ธรรมดานะคะลงไปในมุมเดิมถัก2หลักนะคะในมุมนี้นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจะนับเป็น1 2 3 3หลักในมุมนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักลายทาง F ในห่วงถัดไป1หลัก
แล้วก็ลายถัก F ในห่วงถักไปแค่1หลักเช่นกันนะคะ1หลักในห่วงถัดไปเราจะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงค่ะหลังจากนี้นะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถักไปให้ถึงอีกด้านหนึ่งที่เป็นรอยต่อของตัวเสื้อนะคะมาถึงในด้านที่เป็นรอยต่อของตัวเสื้อเหมือนกันนะคะนี่นะคะ2มุมที่เราเชื่อมต่อกันจะเห็นเป็นมุมตรงนี้กับตรงนี้นะคะทีนี้เราจะลงลายทาง F ลงไป3หลักเลยนะคะ2 3นี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะลงลายทาง F 3หลักในอีกมุมเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะลงลายทาง F 1หลักในห่วงถัดไป1หลักในห่วงถัดไปเช่นกันนะคะเราจะถักเหมือนเดิมนะคะ1หลักต่อ1ห่วงมาถึงตรงมุมที่เราเชื่อมต่อตัวเสื้อนะคะเราจะลง3หลักลายทาง F นะคะตรงมุมนี้ก่อนที่เราจะจบแถวนี้นะคะจบนะคะสำหรับแถวนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นในห่วงที่3นะคะในหลักเริ่มต้นของเรานะคะทีนี้เราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มต้นในแถวที่2นะคะลายถัก F นะคะ1หลักต่อ1ห่วงเราจะลงลายถัก F นะคะ1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวเลยนะคะจบสำหรับในแถวที่2นะคะลายทาง F หลักสุดท้ายนะคะเราจะถักมา1ห่วงโซ่นะคะก่อนจะจบแถวแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนะคะในห่วงที่3นะคะของหลักเริ่มต้นนี่นะคะดึงขึ้นมาถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มต้นแถวที่3นะคะลายทาง Fหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงจบสำหรับในแถวที่3นะคะลายทาง F เราจะลงลายทาง F อีกหนึ่งหลักในห่วงที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะคะนี่นะห่วงที่เราถักเพิ่มเมื่อกี้เพื่อที่หลักเนี้ยจะไม่หายไปแล้วก็ถักอีกหนึ่งห่วงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงที่3ของหลักเริ่มต้นนี่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่สำหรับเริ่มต้นแถวที่4นะคะถักเหมือนเดิมนะคะลายทาง F 1หลักต่อ1ห่วงเราจะถักทั้งหมด5แถวนะคะตอนนี้เราอยู่แถวที่4แล้วเราก็จะถักอีก1แถวให้ได้5แถวนะคะจบสำหรับแถวที่5นะคะตอนนี้แถวที่5เราจะไม่ถักเพิ่ม1ห่วงนะคะเราจะเชื่อมต่อเลยในห่วงที่3ของหลักเริ่มต้นนะโอเคได้แล้วค่ะถักขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ถักอีก1ห่วงจบงานเราก็ตัดใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เก็บไหมนิดนึงหนูดีก็ใช้เข็มนะคะที่จะร้อยไหมเพื่อที่จะ
แน่นยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของแขนนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเส้นที่เราต่อด้านในนี่นะคะเส้นที่เราต่อด้านในคลิกมาก็จะเป็นด้านนี้นะคะเราก็จะถัก1ห่วงโซ่ก่อนนะคะทำไว้1ห่วงโซ่แบบนี้เราก็จับงานนะคะชิ้นงานตรงนี้เป็นสันใช่ไหมคะเราจะเริ่มข้างนี้นะคล้องนี่นะที่เราทำห่วงไว้คล้องกับเข็มแล้วก็คล้องเข้าไปในส่วนงานของเราเลยดึงขึ้นมาให้ทะลุเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะแล้วเราก็ถักลายถัก F ลงไป1หลักเลยซ้ำลงไปในจุดเดิมที่เราถักขึ้นมานี้นะคะต่อไปก็ลายถัก F ลงในห่วงถัดไปลายถัก F ในห่วงถัดไปเอาให้จบแถวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมาถึงจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มนะคะห่วงสุดท้ายเราจะลงแค่1นะเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นเลยในห่วงที่3นะคะ1 2 3นี่นะสอดเข้าไปดึงขึ้นมาเลยค่ะ1เส้นดึงให้ทะลุเลยแบบนี้เราก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่นะคะแล้วเราก็จะถักลาย F เหมือนกันคล้องไหมทีนี้เนี่ยป่าตีเราจะสอดเข้าไปในห่วงบนปลายหลักแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะคล้องที่ตัวหลักเลยก็คือคล้องเข้าไปคล้องออกมาแบบนี้นะคะก็พันไหมดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถักลายถัก F เหมือนเดิมนี่นะหลักต่อไปเนี่ยเราก็จะถัก F เหมือนกันแต่เราจะคล้องจากด้านหลังค่ะด้านหลังสอดออกมาคล้องกลับไปดึงไหมขึ้นมาลายถัก F นี่นะคะสลับหน้าสลับหลังก็จะมาสลับหน้าก็สลับไปคล้องหลังสลับมาคล้องหน้าสลับไปคล้องหลังนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังทำให้จบแถวนะคะถักให้จบแถวมาถึงที่นี่เลยจบแถวที่2นะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแถวจุดเริ่มต้นของแถวถักขึ้นมาอีก3ห่วงสำหรับแถวที่3นะคะถักเหมือนเดิมเลยค่ะลายถัก F ถ้าหลักที่เราคล้องหน้านะคะเราก็จะคล้องหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลักที่คล้องหลังคล้องหลังเหมือนเดิมจบแถวที่3นะคะเราก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของแถวเลย
ถักขึ้นมาอีก1ห่วงจบงานค่ะเสร็จสิ้นนะคะสำหรับเสื้อคลุมคาร์ดิแกนของเราที่อยากจะให้มันแน่นเราก็ร้อยไหมให้มันแน่นขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะเก็บไหมธรรมดาก็ได้นะคะด้วยเข็มโคเชต์เสร็จค่ะเสื้อคลุมของเรานะคะ